ฮ้ยเย้เฮ้ยไอ้เจนฮดหลอดทำอะไรอยู่เขาที่เฮ้ยหลอดที่หลอดเฮ้ยที่ทำไมวะนะยังหลอดหน้าคุณคุณหลอดที่เดี๋ยวพูดที่นั่นผีไม้มีเหตุทำไมวะนะผีไม้ว่าไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้าน The Black Market มาคุณตีบอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิเองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆอีกมั้ยโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้ยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้คือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีไปตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีน่าก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยตายแบบโอ้โหตบมือเลยโหไปเจอกันท้ายคลิปจัดไปโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพบกับผมไมค์ดิสไลฟ์40นะฮะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงคาตานะ6ปีกันนะก็มันก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับนึงนะสำหรับในโลกโทรแลมออนไลน์นะสำหรับคาตานะนะครบรอบ6ปีซึ่งเป็นออฟเป็นออฟที่ทำจากร้านติเล็กนะเป็นออฟที่ติดดาบอยู่แล้วแต่ว่ามันดีไหมมันอะไรยังไงไหมผมต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะแล้วก็ได้ลองใช้ไปในระยะหนึ่งเนี่ยสำหรับคาตานะครบรอบ6ปีเองนั้นนะฮะมีเขาเรียกว่ามีสเตตัสที่ค่อนข้างจะตรงสายคาตานะมากๆนะฮะก็เอาพูดง่ายๆเลยคือว่ามันค่อนข้างที่จะดีนั่นแหละนะฮะดีในส่วนนี้หมายถึงดีทั้งคนที่อัพ ATR นำหรือว่าเด็กนำก็ตามนะแต่ผมแนะนำเนาะแนะนำนะฮะให้เป็นอัพ ATR นำจะดีกว่านะเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้ไปเน้นความเสียหายคีย์อะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นการคำนวณคีย์อะไรต่างๆเนี่ยการที่เราใส่ดาบเล่มนี้ไปแล้วก็ใส่ชุดบวก ATR 10% นะฮะความเสียหายนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะจะเป็นชุดฟูลดาเมจเองก็จะชุดฟูลคีย์เองก็ได้นะฮะคีย์มันจะตกประมาณ280กว่าอยู่ดีนะฮะเพราะจากการคำนวณเก่าตอนที่ผมใช้โมเดลเทียนะก็คือโมเดลเทียก็ไม่ได้บวกอะไรอยู่แล้วนะฮะมันก็จะตกอยู่280กว่าซึ่งไม่เกิน300ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะเกี่ยวเนื่องกับสกิลอะไรต่างๆก็จะช่วยบัฟตรงนั้นขึ้นมาอีกหน่อยนะเรามาพูดถึงก่อนนะ ขอไปนะสายคาตานะเนี่ยเราต้องบอกก่อนค่าสเตตัสนะฮะที่ควรที่เหมาะสมกับมันก็คือการพลังการโจมตีด้วยอาวุธนะฮะก็คือ16% อย่างที่เห็นที่มันบวกนั่นแหละก็ถือว่าเยอะมากซึ่งตรงนี้อย่างที่เห็นฮะมันไม่ได้มีดีแค่นี้มันจะมีการโจมตีระยะใกล้อีก 8% เด็กอีก 8% ซึ่งแน่นอนว่ามันบวกเยอะกว่าโมเดลเทียฮะเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าผมใช้โมเดลเทียเป็นคาตานะหลักอยู่แล้วนะซึ่งจากการสตรีมอะไรต่างๆก็ได้ลองดาเมจอะไรให้ดูถามว่ามันแรงกว่าโมเดลเทียไหมผมบอกเลยฮะว่าไอ้คาตานะเล่มนี้แรงกว่าโมเดลเทียแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่จะเสียไปก็คือการฟื้นฟู MP โจมตีบวก15นะฮะอัตราคิ120เนี่ยแล้วก็ความเร็วเนี่ยโจมตี 1,000 เนี่ยผมต้องบอกก่อนตรงนี้ว่ามันก็เสียค่อนข้างเยอะนะในการใช้งานอันดับแรกเลยคือความเร็วรอหายนะฮะจากที่ผมได้เล่นความเร็วรอหายนะฟื้นฟู MP ก็หายนะอัตราคิก็หายนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้คาตานะเล่มนี้ได้นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนของปรับแต่งของนิดหน่อยนะเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ถึงจะแบบไม่ได้แบบจ้าจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่มันก็แรงกว่าเดิมแล้วก็การใช้งานก็ยังคงเดิมเนาะถ้าเราปรับแต่งหินในชุดอะไรพวกเครื่องสวมใส่โอเคงั้นเรามาว่ากันถึงดาบเล่มนี้กับดาบตลาดผมต้องบอกก่อนสำหรับคนที่ไม่มีตัวช่างนะที่จะไปตีบวกทำอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นของที่เทรดไม่ได้เนาะก็อย่างที่รู้กันเราก็แนะนำใช้ของตลาดไปก็ได้นะฮะแนะนำใช้ของตลาดแต่รอเรามีอะไรค่อยบ้ากันนะฮะในส่วนของคนที่มีผมก็แนะนำว่าคาตานะเล่มนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะมันก็ทำดาเมจได้ประมาณนึงเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการทำดาเมจคร่าวๆของคาตานะเล่มนี้มันเวิร์กไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนโอเคนะฮะก็เปิดบัฟหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูดาเมจคร่าวๆก่อนละกันนะฮะว่ามันได้ประมาณไหนเนาะสำหรับคาตานะเล่มนี้จะเห็นได้ว่าคีไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าเราเสียคีดาคีเหลทั้งหมดเลยเนาะแต่ดาเมจอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าเวิร์กอยู่เหมือนเดิมนะฮะสามแสนนะฮะสี่แสน
นะการทำเทนริวให้ได้สี่แสนโดยที่เราไม่ได้เปิดคอมโบหรือบัฟเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแรงนะฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมอัพ STR นำเด็กนะนะฮะในตัวนี้เนาะแล้วก็หลังจากการลองอัพเด็กนะฮะอัพเด็กนำเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ38ถึง 309ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะมันก็จะไปเสริมให้ตรงอื่นสกิลอื่นอะไรพวกนี้ฮะทำให้แรงขึ้นถ้าเกิดอัพเด็กนำนะโอเคเรามาลองโซฮันกันนะฮะโบ๊ะโบ๊ะมันก็ประมาณนี้นะโซฮันโอเคมันก็ถือว่าแรงนะเดี๋ยวเราลองมาใช้เทนริวนะฮะทำไมถึงเน้นว่าเป็นเทนริวเพราะว่าเทนริวเป็นสกิลหลักที่ใช้ในการโจมตีนะของสายคาตานะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะฮะปั๊บหมดโอเคห้าแปดนะฮะ508ก็คือเราสาดเทนริวไปเนี่ยนะฮะมันก็ตก2ล้านกว่าเลยเนาะสำหรับการเปิดคอมโบนะฮะส่วนการตั้งคอมโบอะไรต่างๆเนี่ยให้ไปดูตัวเดิมผมเลยนะฮะตัวเดิมผมไอตัวคาตานะ225นะดูตรงนั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยทำคลิปเลเวล230อีกทีนึงก็จะมีการแก้ไขอะไรพวกเนี้ยนู่นนี่นั่นนะก็สำหรับคำถามนะฮะที่ถามกันเข้ามาอย่างเยอะนะว่ามันดีไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าคาตานะ6ปีนะฮะออฟจากร้านตีเหล็กเนี่ยเป็นออฟที่ดีมากนะฮะเป็นออฟที่ดีมากเป็นออฟที่เข้ากับคาตานะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเล่นไปในทางไหนก็ตามนะแต่อย่างที่บอกว่าผมแนะนำว่าให้อัพ ATR นำนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคีย์เราจะขาดนะฮะคีย์ดาเมจเราจะขาดในส่วนของการคำนวณคีย์เรทต่างๆเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นว่ามันก็มีบางช่วงบางตอนที่มันไม่ติดนะฮะผมก็ต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราใส่ของตามเดิมนะฮะเราไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะฮะเราไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเรื่องคิดดาเมจเพราะว่ามันไม่ได้หนักหนาสากันอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าตัวดาบเองอ่ะมันยังมีคิดเรทบวกให้อีก30หน่วยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงของมันนะทำให้เราไม่อะไรมากมายนะถ้าเกิดจะให้ผมคำนวณตรงนี้แบบเร็วๆนะฮะตรงนี้มี30เราติดตัว25เป็น55นะผมกินบับบ้านมานะกินบับบ้านคีมานะมีบวกอีก22นะกลายเป็น77นะแล้วก็สกิลต่อสู้บวกอีก5นะฮะเท่าไหร่แล้ววะ80กว่าแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะประมาณนี้80กว่าบวกกับพวกบัฟพวกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นให้อีกซึ่งมันไม่ได้ขาดอะไรมากมายขนาดนั้นและแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่นั้นนะไม่ได้ใส่ชุดฟูลดาเมจแบบผมอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ใส่ชุดฟูลดาเมจแบบผมอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องกังวลไปผมบอกตรงนี้เลยว่าค่า Attack เนี่ยที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับคาตานะมากมายนักถ้าเราจะเล่นสายเทนริวนะฮะให้เราเน้นไปทาง ATR นะฮะซึ่งถ้าเราจะเน้นไปทาง ATR เราก็ต้องใส่เป็นฟูลคีนะหรือว่าออฟที่ออฟที่ผมลงให้ลูกค้าคาตานะเนาะที่มาสั่งทำของคาตานะก็จะเป็น ATR 10เลข3นะฮะแล้วก็มี CD แล้วก็มีคิเลตอีก20คือถ้าใส่ชุดนั้นก็คือหมดปัญหาเลยนะเรื่องคีเราก็จะตีติดคี 100% เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องบอกให้ตรงนี้ด้วยเนาะคือในใจผมก็อยากจะเปลี่ยนอยู่นะอยากจะเปลี่ยนอยู่ซึ่งค่อยว่ากันนะในส่วนของหินนั้นนะผมบอกเลยว่าการย้ายมาเปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยนจากโมดิเทียเป็นคาตานะ6ปีเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะค่อนข้างที่จะยากเพราะพูดถึงในด้านการใช้งานเนี่ยเราเสียไปเยอะมากนะทั้งคีร้อยนี่เมื่อกี้ผมแก้โจทย์ไปแล้วนะแล้วก็มีความเร็ว 1,000 นะฮะไม่งั้นโมชั่นมันจะช้ามากถ้าเกิดเราไม่มีความเร็ว 1,000 นะเราจะไม่ชินมือนะสำหรับคนที่เล่นโมเดิร์นเทียมาก่อนนะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นผมว่าคาตานะเล่มนี้ดีกว่านะก็ทำอะไรไว้ก่อนนะฮะทำของนู่นนี่นั่นไว้ก่อนนะทำคาตานะไว้ก่อนไม่มีตัวตีบทช่างมันค่อยปั้นนะฮะทำไว้ก่อนเพราะว่ามันดีนะฮะโอเคแล้วก็เราเสียความเร็ว 1,000 นะการฟื้นฟู MP โจมตีเนี่ยตรงนั้นอีกซึ่งผมสิ่งเดียวที่ผมแก้ไม่ได้ก็คือการฟื้นฟู MP โจมตีบวก15นะฮะก็คืออันเนี้ยนะฟื้นฟู MP โจมตี15เนี่ยผมไม่ได้เอามาใส่ที่จริงมันหามาใส่ได้มันแก้จบได้แต่เราเสียดาเมจ
นะก็ทำตามผมก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขาดอะไรเยอะฮะ15หน่วยไม่เป็นไรเนาะชุดนะฮะให้ใส่ปีศาจควาซานำใครมี2รู้ก็ใส่เป็นอย่างอื่นแท็บเลอร์อย่างเงี้ยนะฮะบวกการโจมตีด้วยอาวุธนะฮะเพิ่มเข้าไปก็ได้นะฮะส่วนแหวนเนี่ยนะจากที่ผมใช้เขี้ยวอสูรที่มันจะบวก MP นะซึ่งแน่นอนว่าการที่เราเปลี่ยนเราก็จะเสีย MP ไปนะพอเสีย MP ไปมันก็จะไปคล้องกับชุดนะชุดก็จะมีปีศาจควาซาที่บวก MP 1,000 เราก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปนะเอาดาเมจออกนิดหน่อยเพื่อตรงนี้นะฮะโอเคเราก็ใส่ตรงนี้มานะเพิ่มความเร็วในการโจมตี 1,000 นะเพื่อแก้โจทย์เก่านะฮะส่วนหินเนี่ยผมแนะนำให้ยัดดาเมจตามผมเลยก็ได้นะบางคนใส่แบบที่จริงใส่เป็นแหวนอย่างอื่นก็ได้นะแต่ความเร็วจะไม่ได้นะผมบอกก่อนไม่ก็ใส่นาฬิกาย้อนเวลาเนี่ยแล้วก็ใส่แท็บเลอร์ก็ได้นะฮะเพราะว่าหินผมจะใส่เป็นบวกดาเมจนะการพลังโจมตีด้วยอาวุธทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะก็ตามนี้นะฮะสำหรับการแก้โจทย์เนาะก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเนาะโอเคนี่ก็เป็นนะคาตานะ6ปีเนาะที่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่ามันดีไหมก็เนื่องจากผมเล่นตัวหลักเป็นตัวคาตานะเนาะก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นก็มาไขข้อข้องใจให้นะฮะว่ามันดีฮะคาตานะเล่มนี้ดีนะแก้โจทย์เสร็จอะไรเสร็จโอเคทุกอย่างนะก็สั่งของถ้าจะสั่งของทำของอะไรก็ติดต่อไปที่ร้านได้นะจะเอาแบบไหนเนาะก็ว่ากันไปนะสำหรับวันนี้นะใครมีข้อสงสัยหรือผมพูดผิดพลาดประการใดใครมีเขาเรียกว่าความคิดเห็นดีๆนะเกี่ยวกับการบิ้วของให้กับคาตานะ6ปีนะซึ่งเป็นคาตานะที่ดีมากเนี่ยนะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมจะไปอ่านเพื่อนๆจะได้ไปดูเนาะสำหรับวันนี้ผมไมค์ดิไลฟ์40ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมบ๊ายบายครับรอที่จะที่อุ้ยพี่ไมค์ผมได้ของมาแล้วครับพี่เข้ามาสิได้เวลาตาผมแล้วล่ะยื้อหล่อเท่